ไทยเปิดข้อมูลลับพบร่างแตงโมลักษณะผิดปกติไม่มีใครรู้มาก่อนผ่านมาเกือบจะ2สัปดาห์กับกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในหลายประเด็นโดยล่าสุดพิธีกรอั๋นภูวนาถได้เผยคลิปบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของไทยเอกพันธ์ในรายการดราม่าวันนี้พร้อมระบุว่าประเด็นใหม่ตอกย้ำใจให้หวั่นไหวเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมเอกพันธ์พูดครั้งแรกกับอั๋นว่าเจอแตงโมในสภาพฟันหักและใบหน้าซ้ายขวาช้ำบวมไม่เท่ากันอย่างผิดปกติฟังชัดจากปากพี่ไทยและคุณหญิงหมอพรทิพย์ซึ่งจากคลิปไทยเอกพันธ์เปิดเผยว่าเห็นหน้าน้องซึ่งธรรมชาติของร่างที่จมน้ำลงไปสมมติ2วันทางทีมก็ได้ถ่ายรูปไว้ขณะที่พลิกเพื่อเก็บภาพลักษณะนั้นสังเกตว่าตาข้างซ้ายของน้องถลนออกมาส่วนขวาปิดบวมช้ำช้ำเลือดช้ำหนองซึ่งปกติแล้วร่างกายหากไม่โดนอะไรหรือมีของแข็งกระแทกตาสองข้างจะเท่ากันส่วนเรื่องฟันของน้องแตงโมตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอาเยื่อในกระพุ้งแก้มเพื่อหา DNA ซึ่งตนเองก็อยู่ด้วยก็มีการเปิดปากน้องผมเห็นฟันหักด้วยและที่ตนไม่ออกมาพูดเพราะคิดว่ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์หาพิสูจน์น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นคำพูดอะไรตรงนี้เลยก็เลยขอพูดไทยเอกพันธ์กล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ